กระป๋องครับเหมือนข้างนอกมาเลยครับมาเลยครับพระมหาพิชัยราชรถนะครับท่านเช่นผู้ใหญ่นะครับเกียรติพรตั้งแต่ชั้นสายสะพายขึ้นไปวันนี้ผู้นำทางคริสตศาสนาครับได้ถวายดอกไม้จันทร์เป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปนะครับขอกราบเรียนเชิญท่านหัวหน้าส่วนราชการพระราชการนะครับที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายขึ้นข้าราชการผู้นำชุมชนนะครับที่แต่งชุดกากีขอพับแขนยาวแล้วจึงต่อด้วยก็จงรักภักดีต่อพระองค์ท่านนะแล้วก็ผมเป็นศิลปินในชีวิตผมก็ทำถวายสมเด็จพระเทพไตรภพครับผมและอันนี้เราก็เห็นว่าพระองค์ท่านทรงงานที่เหน็ดเหนื่อยมีพระเสโทเต็มพระคัมภีร์ประชาชนคนไทยเราเห็นแล้วก็ซาบซึ้งในงานความดีที่พระองค์ท่านทำแล้วก็ต่อคนไทยเราทั้งประเทศเราผมถือว่าพระองค์ท่านเป็นพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งของคนไทยเราทั้งประเทศเพราะว่าถึงแม้ว่าณบัดนี้พระองค์ท่านจะจากเราไปแต่พระองค์ท่านก็ยังใจอยู่ในใจของคนไทยเราทุกคนและก็พระองค์ท่านก็จะอยู่เสมือนกับเป็นพระพุทธเจ้าซึ่งก็ตามข่าวปรินิพพานมา 2,500 ปีท่านก็ยังจารึกอยู่ในชาวพระองค์ท่านก็เปรียบเหมือนเช่นนั้นเหมือนกันพระองค์ท่านจะอยู่ในใจของคนไทยเราตลอดไปครับแล้วผมก็จะทำงานเพื่อพระองค์ท่านนี้ไม่ใช่ว่าณ